ชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนที่เคารพดิฉันนางสาวรินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยค่ะท่านประธานที่เคารพคะการฟังคำอภิปรายของเพื่อนสมาชิกผู้เสนอญัตติดิฉันเห็นด้วยและพรรคเพื่อไทยก็เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะในหลักการและเป้าหมายที่เพื่อนสมาชิกผู้เสนอญัตติกล่าวมาเพราะพรรคเพื่อไทยได้ประกาศต่อพี่น้องประชาชนทั่วประเทศในช่วงของการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งว่าเราจะมีการจัดทำประชามติเพื่อทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยรัฐบาลก็ได้บรรจุไว้ในประเด็นซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลต่อแถลงต่อรัฐสภาในวันที่11กันยายน2566ที่ผ่านมาค่ะการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จึงถือเป็นฉันทามติร่วมของประชาชนคนไทยทั้งประเทศดังนั้นในหลักการและเป้าหมายที่ว่าจะต้องให้มีการจัดทำประชามติและมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นดิฉันและเพื่อนสมาชิกพรรคเพื่อไทยรวมถึงเพื่อนสมาชิกท่านอื่นๆในสภาแห่งนี้ย่อมเห็นด้วยอย่างเต็มที่และไม่มีข้อโต้แย้งใดถึงแม้ว่าดิฉันจะเห็นด้วยและสนับสนุนในหลักการและเป้าหมายที่เพื่อนสมาชิกผู้เสนอญัตติได้เสนอญัตตินี้ขึ้นมาค่ะแต่ดิฉันก็ไม่สามารถจะเห็นชอบกับญัตตินี้ได้เพราะว่ามีรายละเอียดและวิธีการของเพื่อนสมาชิกผู้เสนอญัตติด้วยเหตุผล2ประการดังนี้ค่ะประการแรกค่ะคือความละเอียดอ่อนในการจัดทำคำถามประชามติรัฐบาลรับรู้ค่ะว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้เป็นเรื่องยุ่งและยากมากกว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญในหลายครั้งที่ผ่านมาเพราะการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้อยู่ภายใต้กรอบคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่นำมาสู่ข้อถกเถียงในทางกฎหมายต่อมาว่าเราจะต้องทำประชามติกี่รอบกันแน่ดังนั้นค่ะการตั้งคำถามในการจัดทำประชามติจึงเป็นเรื่องที่เราต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและถี่ถ้วนพอดิฉันกลับมาพิจารณาคำถามประชามติที่ผู้เสนอญัตติเสนอมานั้นคือท่านเห็นชอบหรือไม่ว่าประเทศไทยควรมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับแทนที่รัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560ฉบับปัจจุบันโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญสสร.ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเมื่อพิจารณาคำถามประชามติของผู้เสนอดิฉันตั้งข้อสังเกตไว้2ประเด็นดังนี้ค่ะ 1. การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และข้อสังเกตข้อที่2โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญสสร.ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนโดยที่ฉันขออนุญาตขยายความข้อสังเกตทั้ง2ประเด็นดังต่อไปนี้ค่ะประเด็นแรกค่ะการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับคำว่าทั้งฉบับนั้นอาจนำไปสู่ข้อกังวลของหลายภาคส่วนในสังคมค่ะที่ตั้งคำถามว่าทั้งฉบับนั้นย่อมหมายถึงการรวมการแก้ไขหมวด1หมวด2ด้วยหรือไม่คำถามประชามติที่ผู้เสนอญัตติเสนอมานั้นกลับไปตอกย้ำคำว่าทั้งฉบับซึ่งอาจเป็นการรื้อฟื้นข้อกังวลให้กลับมาปะทุขึ้นจนกลายเป็นความขัดแย้งครั้งใหม่ค่ะเพราะเรารู้กันอยู่แล้วภายใต้สังคมที่มีความหลากหลายทางความคิดละเอียดอ่อนทางอุดมการณ์และความรู้สึกประกอบกับการจัดทำรัฐธรรมนูญจะต้องอาศัยการยินยอมและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนค่ะดังนั้นค่ะพรรคเพื่อไทยจึงเสนอแนวทางว่าเราน่าจะจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยไม่แก้ไขหมวด1หมวด2เพื่อปลดล็อกข้อกังวลของทุกฝ่ายโดยหวังว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้จะได้รับการยอมรับมากขึ้นข้อสังเกตประการที่2ค่ะสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนค่ะแน่นอนค่ะว่ารัฐบาลและพรรคเพื่อไทยเห็นด้วยอย่างยิ่งในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ต้องมาจากสภาร่างรัฐธรรมนูญสสร.ที่มาจากการเลือกตั้งแต่การระบุว่าต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนถือเป็นการตีกรอบที่มาของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญจนเกินเหตุค่ะ
เพราะว่าจริงอยู่มีเพื่อนสมาชิกหลายคนเห็นด้วยว่าสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญจะต้องมาจากการเลือกตั้งเพราะเรายังถกเถียงและยังตกผลึกกันไม่ชัดเจนสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญนั้นจะต้องมาจากการเลือกตั้งในสัดส่วนเท่าใดฝ่ายเสนอก็บอกว่าควรจะมาจากการเลือกตั้ง 100% แต่ก็มีหลายฝ่ายค่ะที่เสนอว่าควรจะมาจากการเลือกตั้ง 90% มาจากนักวิชาการนักกฎหมายนักรัฐศาสตร์หรือผู้เชี่ยวชาญอีก 10% จะเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมกว่าไหมเรายังคุยกันไม่ครบถ้วนค่ะและยังไม่มีความชัดเจนยังมีข้อถกเถียงกันในรายละเอียดอย่างกว้างขวางอีกทั้งระบุว่ามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนก็เป็นสิ่งที่ตีกรอบอีกเช่นกันค่ะเพราะว่าหลายฝ่ายก็เสนอว่าควรจะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนทั้งหมดแต่ก็มีบางฝ่ายเสนอว่าเราจะเป็นการเลือกตั้งโดยอ้อมเหมือนสภาร่างรัฐธรรมนูญสมัยปี2540ได้หรือไม่ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้ต้องมีการตกผลึกให้ชัดเจนค่ะแต่สิ่งที่ยตินี้เสนอเนี่ยยังไม่ได้เกิดจากการตกผลึกค่ะดังนั้นค่ะดิฉันคิดว่าการจัดทำคำถามประชามตินั้นละเอียดอ่อนต้องมีความรอบคอบและรับฟังจากทุกภาคส่วนรัฐบาลตระหนักดีและรู้ว่าทุกฝ่ายล้วนมีข้อกังวลเป็นของตนเองค่ะนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมรัฐบาลจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการจัดทำประชามติเพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ขึ้นในวันที่3ตุลา2566โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายภูมิธรรมเวชยชัยเป็นประธานค่ะโดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวค่ะออกแบบมาเพื่อเปิดให้ทุกภาคส่วนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมทั้งตัวแทนจากการเคลื่อนไหวภาคประชาชนนิสิตนักศึกษานักวิชาการและนักกฎหมายตัวแทนจากข้าราชการตัวแทนจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสิ่งนี้ชี้ให้เห็นค่ะว่ารัฐบาลมีกระบวนการที่ชัดเจนอยู่แล้วรอบคอบและเปิดกว้างอย่างเต็มที่ในการพิจารณาคำถามประชามติและดิฉันคิดว่าไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องเสนอญัตติคำถามประชามติขึ้นมาเองโดยเอกเทศไม่มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายและไม่มีการพูดคุยเพื่อตกคำผลึกของคำถามที่ชัดเจนซึ่งดิฉันมองว่าจะเป็นการสร้างความซ้ำซ้อนในกระบวนการจัดทำคำถามประชามติและทำให้ประชาชนสับสนในกระบวนการจัดทำคำถามประชามติอีกทั้งรัฐบาลก็มีคณะกรรมการพิจารณาเรื่องนี้อยู่แล้วซึ่งเป็นกลไกที่เปิดเผยและเปิดกว้างและเปิดรับฟังทุกความคิดเห็นมีกรอบระยะเวลาในการทำงานที่ชัดเจนซึ่งจะจัดให้มีการทำประชามติภายในไตรมาสแรกของปี67จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเสนอญัตินี้อย่างที่ทำอยู่ค่ะสรุปง่ายๆจากความกังวลทั้งสองประการที่ดิฉันไม่อาจสนับสนุนญัตินี้ค่ะท่านประธานที่เคารพคะจากข้อกังวลทั้งสองประการที่ดิฉันได้กล่าวไปแล้วนั้นทำให้ดิฉันไม่อาจสนับสนุนญัตินี้ได้แต่จงอย่าเข้าใจผิดนะคะดิฉันไม่สนับสนุนการทำประชามติและคิดว่าดิฉันไม่สนับสนุนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อย่าเข้าใจผิดนะคะว่าดิฉันไม่สนับสนุนการให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งแต่ในทางกลับกันค่ะดิฉันอยากให้เพื่อนสมาชิกพรรคเพื่อไทยเห็นด้วยในหลักการและเป้าหมายแต่รูปแบบและวิธีการในการนำเสนอญัตติครั้งนี้ต่างหากค่ะที่มีปัญหาค่ะถ้าเราอยากให้รัฐธรรมนูญเป็นรัฐธรรมนูญที่แท้จริงควรรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายและเปิดกว้างผ่านช่องทางที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่ขอบคุณค่ะท่านประธานครับขอบคุณครับอีก3ท่านนี้นะครับ